นับตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาปะทุขึ้นเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วนายเดวิดเมนเซอร์โฆษกรัฐบาลอิสราเอลออกแถลงข่าวระบุว่ากลุ่มฮิซบุลเลาะห์ได้ยิงจรวดขีปนาวุธต่อต้านรถถังและโดรนติดระเบิดมากกว่า 5,000 ลูกไปยังดินแดนอิสราเอลพร้อมระบุว่าเรากำลังป้องกันการรุกรานของฮิซบุลเลาะห์แต่ยังไม่มีข้อพิพาทเรื่องดินแดนกับเลบานอนในขณะนี้ด้านพลเรือตรีแดนเนียลฮาการีโฆษกของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เตือนว่าฮิซบุลเลาะห์ในเลบานอนกำลังนำอิสราเอลเสี่ยงต่อความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นจากการขยายความขัดแย้งเป็นวงกว้างซึ่งอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายต่อเลบานอนเองและทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางซินหัวรายงานอ้างแหล่งข่าวในกองทัพเลบานอนว่าอิสราเอลถล่มทางอากาศหลายหมู่บ้านทางใต้ของเลบานอนวานนี้โดยยิงขีปนาวุธจากอากาศสู่พื้น2ลูกจากโดรนโจมตีเป้าหมายรถ1คันในหมู่บ้านเซลาเขตทายภาคใต้ของเลบานอนสังหารเจ้าหน้าที่อาวุโสในหน่วยจรวดและขีปนาวุธของฮิซบุลเลาะห์ไป1นายหลังจากรถของเขาพึ่งกลับมาถึงหน้าบ้านของตัวเองผู้เสียชีวิตชื่อโมฮัมหมัดมุสตาฟาอายุบผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของฮิซบุลเลาะห์ในวันเดียวกันโดรนของอิสราเอลยังยิงขีปนาวุธ2ลูกถล่มบ้านหลังหนึ่งในอีกหมู่บ้านทำให้พลเรือนบาดเจ็บ3คนรวมถึงเด็กหญิง1คนด้านสหรัฐเป็นห่วงสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นที่ชายแดนอิสราเอลเลบานอนจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐตอบผู้สื่อข่าวเมื่อถูกถามว่าคิดว่าสงครามที่ปะทุเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลและฮิซบุลเลาะห์ยังสามารถหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ซึ่งเคอร์บี้กล่าวว่าถ้าเรามั่นใจเช่นนั้นเราคงไม่ให้ฮอสเทนทูตพิเศษของประธานาธิบดีเดินทางไปที่นั่นเห็นได้ชัดว่าเรากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เราไม่ได้เห็นกลุ่มฮิซบุลเลาะห์กระโดดเต็มสองเท้ามาที่นี่แน่นอนว่าพวกเขาโจมตีข้ามพรมแดนเข้ามาแล้วชาวอิสราเอลก็ป้องกันตนเองแต่สหรัฐก็ไม่ต้องการเห็นการบานปลายสหรัฐไม่อยากเห็นแนวรบที่2และเราก็กังวลเรื่องนี้ทันทีนายเอมอสฮอสเทนทูตพิเศษของประธานาธิบดีโจไบเดนได้เดินทางเยือนอิสราเอลพร้อมกับเข้าพบเนทันยาฮูและประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซ็อกซึ่งฮอสเทนกล่าวว่าการโจมตีอย่างไม่หยุดยั้งและการยิงจรวดจากกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ซึ่งถูกยุยงโดยอิหร่านได้มุ่งสู่เมืองทางตอนเหนือของอิสราเอลแต่สหรัฐต้องการให้ลดความรุนแรงบริเวณชายแดนเลบานอนดานเฮอร์ซอกก็ได้โพสต์ลง X ระบุว่าทั้งคู่พูดคุยกันถึงการโจมตีอย่างต่อเนื่องของกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ในการตั้งถิ่นฐานของประเทศทางตอนเหนือและความจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูความมั่นคงที่ชายแดนทางตอนเหนือนอกจากนี้ยังมีเรื่องของความเร่งด่วนและความจำเป็นในการปล่อยผู้ถูกลักพาตัวด้วยขณะที่ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลชุมนุมกันที่กรุงเยรูซาเล็มเมื่อคืนวานนี้เรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งใหม่สรรหาผู้นำแทนนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูทั้งนี้รัฐบาลเอกภาพในช่วงสงครามของอิสราเอลล่มสลายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่ออดีตนายพลสายกลาง2คนคือเบนนี่แกนส์และกาดีไอเซนคอตลาออกทำให้เนทันยาฮูต้องหันไปพึ่งพาพันธมิตรที่เป็นออร์โธดอกซ์สุดโต่งและกลุ่มขวาจัดแนวทางที่แข็งกร้าวของพวกเขาก่อให้เกิดรอยร้าวครั้งใหญ่ในสังคมอิสราเอลแม้กระทั่งก่อนที่กลุ่มฮามาสจะบุกโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมซึ่งจุดชนวนให้เกิดสงครามในฉนวนกาซาหลังจากการลาออกของแกนส์กลุ่มฝ่ายค้านประกาศจัดการประท้วงตามท้องถนนนาน1สัปดาห์ซึ่งรวมทั้งการปิดถนนหลวงสายสำคัญและการประท้วงใหญ่โดยเมื่อช่วงค่ำฝูงชนหลายพันคนได้มารวมตัวกันอยู่ที่นอกอาคารรัฐสภาและวางแผนเดินขบวนไปยังบ้านพักส่วนตัวของเนทันยาฮูในกรุงเยรูซาเล็มผู้ประท้วงจำนวนมากโบกธงชาติอิสราเอลบางคนถือป้ายวิจารณ์การจัดการปัญหาสำคัญของเนทันยาฮูเช่นการส่งเสริมร่างกฎหมายเกณฑ์ทหารที่สร้างความแตกแยกซึ่งยกเว้นชาวยิวออร์โธดอกซ์หัวรุนแรงจากการเกณฑ์ทหารภาคบังคับรวมถึงการจัดการสงครามกับฮามาสในฉนวนกาซาและการสู้รบกับกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ในเลบานอนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ